สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน Redmi Device นะครับจะมาแนะนำแล้วก็เทสดันตัว Temp Controller นะฮะของยี่ห้อ Gino Corporation นะฮะตัวนี้เป็นของ Made in Japan นะฮะตัวนี้นะฮะเป็น DB1000B นะฮะตัวนี้นะครับ DB1000B นะฮะหน้าจอดิสเพลย์จะประกอบด้วยจอ7 segment แล้วก็จอเขาเรียกเป็น LCD นะฮะ2จอนะครับในโมเดลตัวนี้นะครับตามโมเดลนะฮะจะเป็นเอาท์พุตแบบ 4-20 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ใช้ได้เป็น Type K แล้วก็ RTD นะครับใช้ได้หลายอย่างเลยฮะตัว input นะตามเนมเพลทตัวนี้นะครับ Power input อยู่ที่220โวลต์นะฮะ100ถึง240นะฮะใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับ Gino นะฮะเป็น Made in Japan นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะโชว์ลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเอาท์พุตนะฮะ0ถึง 100% นะฮะเป็นเอาท์พุตแบบ 4-20 มิลลิแอมป์นะฮะ 0% ก็4มิลลิแอมป์ 100% ก็20มิลลิแอมป์นะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นค่า PV ค่า IV ค่าที่ตั้งค่าไว้นะส่วนตัวนี้เป็นอุณหภูมิณปัจจุบันนะที่เทอร์โมคัพเปิลจับได้นะฮะเป็น25องศานะฮะสังเกตถ้าผมจับตัวนี้นะฮะอุณหภูมิก็สูงขึ้นเอาท์พุตก็น้อยลงนะฮะมิเตอร์ตัวนี้ก็ไปควบคุมพวกโซลิดสเตทหรือว่าเป็นคอนโทรล SCR คอนโทรลที่เป็น4ถึง20นะฮะลองไปเช็คความร้อนนะฮะอุณหภูมิต่ำนะฮะอุณหภูมิสูงก็จะลดเอาท์พุต solid state หรือว่า SCR control ก็จะหยุดการจ่ายกระแสให้ตัวฮีเตอร์นะฮะประมาณนั้นนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตัวมิเตอร์นะครับผมจะจับ 4-20 ไว้นะฮะแต่ตอนนี้ค่า R ผมมันไม่ได้ลง 1K เป๊ะนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลงให้เอาท์พุตอยู่ที่ 100% นะฮะตรงนี้นะจริงๆตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ20มิลลิแอมป์นะแต่ว่าค่า R มันไม่ตรง 1K เป๊ะนะฮะจะอยู่ประมาณ17นะทีนี้ผมจะจ่ายความร้อนเข้าไปนะค่าจะลดนะตอนนี้เอาท์พุตเป็น0นะฮะจริงๆน่าจะเป็น4มิลลิแอมป์นะฮะเอาท์พุตเป็น0อ๋อไม่แน่ใจโอนเงินหรือยังคะใช่ค่ะก็ประมาณนี้นะฮะต้องโอนเงินก่อนจะส่งสินค้าก่อน Temp Control Gino Corporation Made in Japan นะฮะได้ค่ะถ้ามารับหน้าร้านก็จ่ายเงินสดหน้าร้านเลยสนใจสินค้าติดต่อได้ที่ร้าน Redmi Device นะครับขอบคุณ